คลิปนี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนแบต AirTag นะคะใครที่ใช้งาน AirTag อยู่แวะมาดูคลิปนี้สักแป๊บหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้แบต AirTag มันหมดเนี่ยจะเกิดปัญหาตามมาได้ระวังของหายไม่รู้ด้วยนะแต่ก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง AirMod Official ไว้ก่อนนะคะเชื่อว่าหลายคนใช้งาน AirTag กันอยู่นะคะนุ๊กนิกก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่ง AirTag ของนุ๊กนิกเนี่ยตอนนี้มีการแจ้งเตือนมาแล้วว่าแบตเตอรี่เหลือน้อยหรือว่าใกล้หมดนะคะหลังจากที่ใช้มาระยะเวลาประมาณเกือบปีนะคะจริงๆ Apple เขาบอกว่าแบตเตอรี่ของ AirTag เนี่ยอยู่ได้มากกว่า1ปีหรือว่า more than a year เลยแต่ใช้ไปใช้มาจริงๆก็จะอยู่ได้สักประมาณ10กว่าเดือนนะคะ10 11 12เดือนอันนี้แล้วแต่ว่าเราใช้งานกันแบบไหนนะคะซึ่งณตอนนี้นะคะก็ขึ้นแจ้งเตือนมาแล้วในแอป Find My ว่าแบตเตอรี่เหลือต่ำให้รีบเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะนุ๊กนี่ขอบอกก่อนว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแบตเตอรี่จะส่งผลยังไงนะคะ1บางฟีเจอร์อาจจะใช้งานไม่ได้นะคะซึ่งบางฟีเจอร์ที่พูดถึงนี้นะคะ Apple เขาไม่ได้ระบุอยู่ในเอกสารสนับสนุนว่าจะมีฟีเจอร์ไหนบ้างที่ไม่สามารถใช้งานได้ในตอนที่แบตเตอรี่ AirTag ของเราเหลือน้อยแต่ว่าหลังจากที่ได้ไปลองใช้มา1ก็คือจะไม่สามารถกดให้ AirTag ส่งเสียงได้เพราะว่าแบตเตอรี่เขามีต่ำเนาะและอย่างที่2ก็คือเราจะไม่สามารถกดค้นหาตำแหน่งใกล้เคียงของ AirTag ได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะกดดูตำแหน่งปัจจุบันจากแอป Find My ได้แต่เวลาที่เราอยากกดหาจริงๆที่มันเป็นการบอกทิศทางว่าอยู่ตรงนี้1เมตรตรงนี้2เมตรนะคะอันนี้จะไม่สามารถใช้งานได้แล้วถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ AirTag ของเราแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงเลยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่า AirTag จะไม่ทำงานทุกอย่างเลยฟีเจอร์ต่างๆที่เป็นของ AirTag รวมถึงการระบุตำแหน่งที่ตั้งนะคะจะไม่ทำงานเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ AirTag แบตหมดนะคะอีกอย่างนึงก็คืออย่าลืมเรื่องความปลอดภัยนะคะเพราะว่า Apple เขาไม่ได้บอกใช่ไหมว่าฟีเจอร์ไหนใช้งานไม่ได้บ้างแล้วถ้าเกิดว่าฟีเจอร์ความปลอดภัยของ AirTag เนี่ยมันใช้งานไม่ได้ขนาดที่แบตเตอรี่ของเราเหลือน้อยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็ลองคิดกันดูนะมาค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ AirTag กันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกนะคะให้ไปซื้อแบตเตอรี่รหัส CR2032 มานะคะซึ่งหาซื้อได้จากร้านสะดวกซื้อหรือว่าตามห้างร้านทั่วไปก็มีนะคะราคาของเขาจะอยู่ที่ประมาณ 30-50 บาทแล้วแต่ร้านที่เราไปซื้อค่ะและนี่ก็เป็น AirTag ชิ้นที่เราจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่กันในวันนี้นะคะถ้าดูจาก Air Find My เนี่ยจะเห็นว่าเขาขึ้นสถานะแล้วว่า low battery แล้วก็บอกว่าฟีเจอร์บางอย่างอาจทำงานไม่ได้จริงๆแล้วถ้าเรากดตรงนี้นะคะตรงสีฟ้าเนี่ยตรง replace battery นะคะจะมีวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ AirTag บอกเราอยู่นะแต่เดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันในคลิปนี้ค่ะเราจะใช้2มือในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ AirTag นะคะโดยวิธีการจับเนี่ยเราจะหันด้านที่เป็น Apple ขึ้นมาหาตัวเรานะคะจากนั้นเราก็ใช้นิ้วโป้งกดลงไปตรงนี้แล้วเราก็บิดไปทางซ้ายแบบนี้ค่ะเป็นการบิดไปแบบทวนเข็มนาฬิกานะคะแล้วจากนั้นเราก็จะสามารถเปิดฝาเคส AirTag ได้เปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเจอแบตเตอรี่อันเก่าที่อยู่ข้างในก็จะเป็นแบตเตอรี่รหัสเดียวกับที่เราซื้อมาเลยนะคะรหัส CR2032 ค่ะให้เราเอาแบตเตอรี่อันเก่าออกก่อนนะคะเอาออกง่ายๆเลยเพราะว่าเขาไม่มีอะไรยึดติดทั้งนั้นนะคะเราก็ใส่แบตเตอรี่อันใหม่เข้าไปค่ะโดยตอนที่เราใส่นะคะเราจะต้องเอาขั้วบวกขึ้นนะคะขั้วบวกก็คือเนี่ยไอ้ตรงข้างหน้านะคะมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะคะใส่เข้าไปเลยค่ะแบบนี้จากนั้นก็จะมีเสียงนะคะว่าเราได้ใส่แบตเตอรี่ลงไปแล้วต่อไปก็คือขั้นตอนการปิดฝากลับเข้าไปค่ะจะเห็นตรงนี้นะคะมันจะมี3รูตรงนี้ให้เราเอาเคสเนี่ยใส่ไปให้ถูกตำแหน่งจากนั้นก็จะมีเสียงแบบนี้ขึ้นมาอีกรอบนึงจากนั้นค่ะเราจะต้องปิดฝาเคสนะคะโดยการใช้2นิ้วเหมือนเดิมใช้นิ้วโป้งนะคะหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อทำการล็อกฝานี้ให้แน่นค่ะชึบได้แล้วค่ะถ้าแน่นแล้วนะคะก็ลองเขย่าดูหรือว่าลองใช้มือสัมผัสดูนะคะว่าถ้าเราปิดฝาเคสสนิทนะคะก็จะเห็นว่ามันเป็นระนาบเดียวเท่ากันทุกด้านเลยนะคะเวลาที่เขย่าหรือว่าเวลาที่จับเนี่ยจะไม่มีฝาหลุดออกมาอันนี้ก็แปลว่าเราเปลี่ยนแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพอเปลี่ยนเสร็จแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวสักพักแอป Find My ในมือถือของเราเนี่ยก็จะมีการอัปเดตสถานะให้นะคะมันอาจจะไม่ขึ้นสถานะแบตเตอรี่เป็นสีเขียวนะคะเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ว่าสถานะที่บอกว่าแบตเตอรี่ต่ำเนี่ยก็จะหายไปแปลว่าเราเปลี่ยนแบต AirTag เรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะ
เราเปลี่ยนแบตเตอรี่ AirTag เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฟีเจอร์ทุกอย่างก็จะกลับมาทำงานตามปกติเลยใช้ครบทุกฟีเจอร์ได้เลยนะคะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าแบตเตอรี่อันเก่าเนี่ยเราสามารถจัดการกับมันได้ยังไงนะคะก็มีวิธีการง่ายๆค่ะก็คือสมมติว่าเรามีก้อนเดียวอยู่ก็ให้รวบรวมไว้หลายๆก้อนก็ได้แล้วเราก็สามารถนำไปทิ้งถังขยะได้เลยแต่ว่าให้ใส่ถุงนะคะแล้วอาจจะเขียนว่าอันนี้เป็นแบตเตอรี่เวลาที่พนักงานเขามาเก็บขยะไปนะคะเขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่อยู่ในถุงนี้คือแบตเตอรี่จะได้ไปแยกแล้วก็ทำตามกระบวนการของเขาได้ถูกต้องค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะใครอยากดูวิธีการหรือว่าอยากให้นุ๊กนิกสอนอะไรเนี่ยฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวไปหยิบมาทำคลิปให้ชมกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะนุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ